เทศบาลเมืองมหาสรารคามออกตรวจสุข,ขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยาเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ำที่จำหน่ายให้แก่นักเรียนให้มีความสะอาดเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565เวลา10นาฬิกาที่โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยานายพาคินติรพงไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสรารคามมอบหมายให้นางสาวทิวาวรรณภูแซมแสงผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสุขาพิบาลอาหารในโรงเรียนเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ําให้มีความสะอาดปลอดภยัยสามารถลดอัตราการป่วยที่เกิดจากโรคระบบทางเดินอาหารทั้งนี้คณะครูโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยาให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดออกตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและน้ำในโรงเรียน พร้อมทั้งสำรวจถังน้ำดื่มในโรงเรียนโดยมีกิจกรรมประชาะสัมพันธ์ให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับการสุขาพิบาลอาหารตรวจสุขาพิบาลโรงอาหารตามข้อกำหนดของกรมอนามายัยกระทรวงสาธารณาสุขตรวจสุขาพิบาลแผงลอยจำหน่ายอาหารด้านกายภาพตรวจสถานที่ปรุงประกอบอาหารเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารด้านเคมีด้วยชุดทดสอบอย่างง่ายได้แก่บอแรกฟอร์มาลีน สารฟอกขาวสารกันราและสารโพลา่าเก็บตัวอย่างอาหารภาชนะอุปกรณ์มือผู้สัมผัสอาหารและน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อโคลริฟอร์มแบคทีเรียนในอาหารภาชนะอุปกรณ์มือผู้สัมผัสอาหารและน้ำบริโภคโดยรอผลการตรวจสอบภายใน24ชั่วโมง